สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงโกติเล่าทางน้ำตาความจริงเรื่องนาคอมนักแสดงตลกโกติอารามบอยเปิดใจทางน้ำตาหลังทราบข่าวนักแสดงตลกอาวุโสคอมชวนชินเมื่อช่วงเช้าวันนี้30เมษายน2564ว่าตนได้ทราบข่าวเมื่อเวลาประมาณ9โมงได้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาสนิทกับนาคอมเกือบ30ปีเล่นภาพยนตร์และละครมาด้วยกันเยอะมากนาคอมเปรียบเสมือนพี่เหมือนผู้ใหญ่ที่สนิทมากแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ตามนาคอมเป็นนักแสดงที่มีความมืออาชีพสูงมากไม่เคยมาสายแม้แต่วินาทีเดียวนอกจากตัวเองป่วยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงหลายคนนาคอมเคยลำบากกับโน้ตเชิญยิ้มเมื่อครั้งยังเป็นลิเกเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นแบบอย่างที่ดีของภรรยานาคอมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ในกองถ่ายชอบทานข้าวด้วยมือก่อนหน้านี้จะทราบว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัวจะชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเยอะก่อนจะเลิกขาดทันทีที่แพทย์เตือนให้หยุดส่วนวันเกิดนาคอม5มกราคมของทุกปียกเว้นช่วงหลังที่โกติจะไม่ได้เดินทางเข้าไปหาจะเอาของขวัญไปให้นาคอมไปเยี่ยมแม่เอ๋ภรรยานาคอมและหลานๆถ้านาฟังอยู่อยากบอกว่าหนูรักนานะสิ่งที่นาสอนหนูจะไม่ลืมเราคนอ่างทองเต้นกินลำกินหนูคิดว่าครอบครัวและคนไทยหลายๆคนคงเสียใจและรู้สึกใจหายไม่แพ้หนูที่ผ่านมาหนูเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้และจากไปด้วยโรคแบบนี้ปีที่แล้วพี่โรเบิร์ตก็เพิ่งจากไปปีนี้ก็มาเป็นนาคอมอีกตลกรุ่นน้องเล่าอีกว่ายังจำได้ดีเมื่อครั้งไปเล่นคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตด้วยกันที่รัฐเวกัสสหรัฐอเมริกาตอนนั้นนาคอมไปกับไอและหนูนาคอมพูดตลอดมึงอย่าทิ้งนานะโกสัญญาจะไม่ทิ้งหรอกที่รัฐเวกัสมีแต่ไฟทั้งเมืองเหมือนในหนังที่นาเคยดูโกเปิดโรงแรม5ดาว3คืน4วันให้นาได้สุขสบายเต็มที่ให้นึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยคุยขยะกินด้วยกันตอนนั้นมันลำบากวันนี้ลิเกในวันนั้นมายืนที่รัฐเวกัสเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่เพราะไม่ดูเราจะได้มากันอีกเมื่อไหร่โกติทิ้งท้ายหากชาติหน้ามีจริงขอเกิดมาเจอนาคอมอีกจะเกิดมารู้จักในฐานะไหนก็ตามทุกอย่างที่ผ่านมาขออโหสิกรรมให้นะและขอให้นะอโหสิกรรมให้ด้วย